ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะท่านผู้โดยสารคงทราบกันดีนะคะว่าไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนในปัจจุบันนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะปล่อยไปหรอคะแอนตี้ว่าเรามาช่วยกันหยุดยั้งแล้วก็ตั้งรับกับไขมันในเลือดสูงให้ถูกวิธีด้วยกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นท่านผู้โดยสารต้องทำความเข้าใจกับสาเหตุของไขมันในเลือดสูงกันก่อนค่ะว่าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอายุความเครียดการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการใช้ยาคุมกำเนิดจะเห็นว่าบางสาเหตุเราควบคุมได้ในขณะที่บางสาเหตุก็ยากจะควบคุมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วทางเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือเราต้องใช้ชีวิตและปฏิบัติตัวให้ถูกวิธี 1. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเช่นไข่แดงกุ้งหอยปูปลาหมึกมะพร้าวอาหารที่มีกะทิอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลเครื่องดื่มที่มีรสหวานผลไม้ที่หวานจัดค่ะ 2.หันไปกินอาหารประเภทเนื้อปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนมพร่องมันเนย 3. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยมากๆทั้งผักผลไม้ข้าวซ้อมมือและถั่วต่างๆ 4. ใช้น้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดและน้ำมันงาในการทำอาหารนะคะออกกำลังกายค่ะดูเหมือนว่าข้อนี้ทุกคนจะทราบถึงประโยชน์ของมันดีแต่กลับมีน้อยคนที่ทำได้ลองพยายามหน่อยค่ะลองวิ่งจ็อกกิ้งสัก20นาทีเดินเร็วหรือว่าเต้นแอโรบิกก็ได้ค่ะ 6. งดขนมค่ะพวกนมเนยกะทิคุกกี้เค้กขนมอบกรอบไอศกรีมและขนมไทยทั้งหลายถ้านึกอยากกินก็กินได้สัก2คำค่ะแต่อย่าเผลอกินจนหมดเรียบนะคะความอร่อยแค่แป๊บเดียวอาจสร้างความทุกข์ให้คุณได้นานเท่านานเลยล่ะค่ะสุขภาพที่ดีคุณสร้างได้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthy